สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพาเธอย้ายบ้านบ้าว้ายไม่ใช่ออมเป็นการพ่นน้ำมืออะไรนี่ใช่ก็เพราะประเทศของเราในวันนี้นะคะเป็นประเทศที่ใกล้ประเทศไทยก็คือต่อมาเลยก็เป็นสิงคโปร์นะคะบินจากกรุงเทพไปนู่นประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองแต่จะบอกว่าแค่ชั่วโมงครึ่งขนาดนี้มันมีความต่างกันมากมายระหว่างประเทศกับสิงคโปร์แต่จะบอกว่าประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศเล็กๆที่อัดแน่นเต็มพิกัดไปด้วยคุณภาพทั้งของประชากรระบบเศรษฐกิจสังคมบ้านเมืองอะไรๆก็ตามทั้งหมดนะคะก็คือทุกอย่างมีคุณภาพหมดวันนี้นะคะเราจะพาไปเจาะกันดูว่าประเทศสิงคโปร์นั้นแท้ที่จริงแล้วเวลาไปอยู่นั้นมันจะเป็นยังไงจะบอกเลยว่าแขกรับเชิญวันนี้ของเราน่าชวนฝันอีกแล้วแม่ไม่ใช่แล้วมันจะเป็นตรงกับคนที่คนตั้งข้อสังเกตไว้พอดีมันจะต้องเป็นเทปอ่ะกระเทยก่อนมันก็ผู้หญิงก่อนแล้วต่อในผู้ชายหรอฉันเองเป็นคนที่คัดแขกคนนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเขาดีตกลุมรักอีกแล้วอ่ะตกลุมรักขึ้นไม่ไหวเวอร์อ่ะแต่ก่อนที่จะเข้าแขกรับเชิญของเรานั้นมันแน่นอนอยู่แล้วเวลาเราไปเป็นสิวหรือเวลาเราไปแบบว่าผ่าตัดศัลยกรรมอะไรต่างๆมันจะมีแผลเป็นแม่อย่างนี้เป็นสายสันมาแล้วกว่า800ครั้งอุ้ยก็ไม่เกินจริงนะคะทุกครั้งที่เราสั่นปุ๊บมันจะมีรอยแผลเป็นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะต้องมีตัวช่วยสิที่ทำให้เราแผลเรานั้นดีก็เขาวางอยู่ข้างหน้าขนาดนี้แล้วแม่เฮ้ยต้องระวังอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้นะคะคือมีเดมาอินเซนเจลนะคะเป็นสปอนเซอร์ของเราในเทปนี้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยมีสปอนเซอร์เดี๋ยวก่อนผู้กล้าอีกแล้วหรอเทปนี้ผู้กล้าอีกคนแล้วนะคะไม่ลงเทปนี้จะไปลงเทปไหนมันช่วยจะบอกว่าเทปก่อนที่เขามาลงกระแสดีมากใช่เพราะว่าสินค้าเขาดีจริงคนแล้วก็ไปเมนกันล้นหลามว่าเคยใช้นานแล้วค่ะเราพูดเลยนะว่าเราอยู่ในวงการการไทยอินมานานมากหลายปีมากนะคะไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนที่คนระดมพูดถึงแต่สินค้าที่เราไทยอินนะคะประทับใจมากเราต้องขอบคุณคนดูมากเลยที่แบบว่าสนับสนุนสินค้าที่มาของเราคนดูพูดอย่างนี้เลยว่าอันนี้ดีต้องช่วยกันอุดหนุนพุ่งไปซื้อกันเลยบางคนนะถ่ายรูปตอนที่ว่าแม่กดสั่งซื้อแล้วแม่สั่งซื้อเลยถ่ายดูเลยว่าหนักกว่าบางคนบอกว่าไม่เป็นสิวแต่อยากซื้อเป็นเรื่องดีใจมากเกิดกับขอสนับสนุนกับมีเดอร์มาอีกทีนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากแม่รู้ไหมว่ามันมาจากเยอรมนีซึ่งเยอรมนีขึ้นชื่ออับผลิตภัณฑ์การแพทย์ต่างๆการแพทย์ต่างๆบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยจะดีจะบอกว่ามีเดอร์มาอินเซนเจลเนี่ยมันจะเป็นเจลลดรอยแผลเป็นซึ่งเขาเคลมเลยว่ามันเป็นเจลใสที่ใช้แค่วันละครั้ง2สัปดาห์แผลเป็นคุณจะดีขึ้นเลยแผลเป็นจากรอยผ่าตัดแผลเป็นจากรอยสิวหรือว่าอะไรก็ตามก็คือใช้หมดจะบอกว่าเนี่ยใช้ในวงการของแพทย์อเมริกาเขาแนะนำมาเป็นเวลา15ปีใช่เขาใช้กันต้องน่าเชื่อถือมากนะต้องเวลาใช้ของพวกนี้ที่เกี่ยวกับสกาหรือเกี่ยวกับรอยแผลเป็นไม่ต้องใช้เยอะแต่นี่เป็นความรู้สึกว่าอุ๊ยต้องโบกหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะอะไรโดยเฉพาะยิ่งในเจลพวกนี้มันจะเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เราไม่ต้องป้ายเยอะมันเปลืองมันใจว่าเปลือง1คือเปลือง2คือยังไงมันก็ได้ผลอยู่แล้วมันแค่นี้ก็ป้ายแค่นี้ไม่ต้องรอบๆไม่ต้องนี่อันนี้นะคะคือเนื้อเจลของนางใสๆฉันบีบมาเยอะเกินไปได้ซ้ำมันจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อ1นี่เป็นไงคือจริงๆโดยเนื้อซึมง่ายอยู่แล้วนะคะปาดปุ๊บปลายปืดจบอย่าไปไม่ต้องไปนวดไปถูไปหาถูหาอะไรบีบมาปัดปืดปลายปิ๊บจบปล่อยให้ยาตรงนี้ซึมเข้าสู่ผิวได้เองนะคะสมมติว่าถ้าแม่ตอนเช้าก่อนไปทำงานทาปุ๊บทิ้งไว้สักพักแต่งหน้าทับได้เลยได้เลยแต่จริงๆซึมหมดแล้วซึมหมดแล้วใช่แต่จริงๆจะแนะนำให้ทาก่อนนอนดีกว่าแล้วก็คือนอนได้เลยใช่ทีนึงก็ก่อนนอนอีกวันหนึ่งพอใช่วันละครั้งเท่านั้นเองสัปดาห์ก็ดีขึ้นใช้ได้กับทุกแผลเป็นเลยป่ะหรือว่าอะไรแผลคีลอยแผลผ่าตัดแผลจะเกิดจากอุบัติเหตุรวมถึงแผลที่เป็นรอยสิวรอยจุดด่างดำต่างๆนานาที่เกิดจากสิวความผิดปกติของผิวต่างๆนานาสามารถใช้ได้ส่วนผสมหลักของมันนะเป็นส่วนผสมที่สกัดมาจากหัวหอมแดงนะคะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็จะมีพวกแบบไฮยงไฮย่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นต่างๆแล้วก็มีช่วยปลอบประโลมผิวช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็จะมีลิโพซัมนะคะที่ช่วยนำส่วนผสมต่างๆนะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วขึ้นลิโพผสมทั้งหมดอันนี้มันช่วยทำให้แผลเป็นของเราอ่ะนอกจากจะชุ่มชื้นขึ้นแล้วนะคะยังช่วยทำให้มันจางไวแล้วก็คีโรคีรอยก็คือจะยุบเร็วขึ้นนะคะการเอาวางให้หนูเลยเพราะหนูเป็นอีตนมือคันชอบแพ้สิวแพ้หน้าเอาไว้อีสดแอนอย่างที่เปย์บอกบางทีบีบสิวบ่อยอักเสบแล้วเป็นแผลเป็นเลยมืดแดงๆแล้วออกไปคอมไพร์ก็ปวดได้ใช่มี2ขนาดให้เลือกนะคะ10กรัมราคา450บาท20กรัมราคา860บาทหาซื้อได้จริงๆก็เป็นบุ๊กช็อปของมีเดอร์มาก็ได้แต่จริงนะคะมีที่วสันบูแล้วก็ร้านขยะทั่วไปใช่แล้วก็มีที่วีแล้วก็บิวตี้คูลด้วยจริงๆมีขายก็ซื้อได้ง่ายเยอะมากยังไงก็ฝากไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆของสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะศัลยกรรมทุกคนมีเงินทำได้แต่ใครที่จะดูแลรักษาได้ดีกว่ากันต้องให้ดีมีเดอร์มาด
ดูแลมีแต่บ้านดูแลเท่านั้นนะครับแม่อยากมาดูหน่อยอยากดูหลอดข้างในอ่ะกี่กรัม10กรัมพี่ดิ๊กถือป่ะเหลือ2กรัมบอดี้เชมนะเพราะฉะนั้นก็ไปซื้อกันนะคะสำหรับสายศัลยกรรมเป็นแผลเป็นง่ายๆคนที่เป็นแผลเป็นง่ายๆของที่แบบว่าถ้ายิ่งใช้เร็วเท่าไหร่ยิ่งหายไวมีเดอร์มานะคะอินเทนเซลฝากด้วยนะคะสำหรับสปอนเซอร์เซตนี้นะคะขอบคุณมากมากใครซื้อใครใช้ดีฝากมาบอกกันด้วยเออฝากบอกด้วยแนะนำมาเม้นกันเลยส่วนตัวเป็นนางศัลยกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเก็บอยู่แล้วถ้าจังหวัดเปิดแล้วเราอาจจะแบบเติมปลายนิดๆอะไรเงี้ยให้ความเป็นกระสายเติมไม่ได้แล้วลูกเติมได้อีกแม่ต้องได้เรื่อยๆนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเรามาแล้วนะคะอุ๊ยเตรียมใจเตรียมพร้อมไปแล้วยังคะอ่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมู่ลอกวันไอจีก็เออน่ารักจริงๆน้องเพิ่งเขาเป็นคนที่มีสังกัดนะฉันบอกให้ GMM ป่ะคะ GMTV ครับ GMTV ครับผมเออแล้วไม่ได้กลับมาทำงานที่ไทยไปอยู่ที่โน่นอยากมาลองทำอาชีพอื่นดูบ้างครับแล้วทำอาชีพอะไรคะอยู่ที่โน่นเป็นสถาปนิกครับแซ่บไปกระเทยเลยอ่ะก็ไปอยู่ที่นู่นอ่ะดีแล้วนี่ว่าเอออ่ะปื้มแนะนำตัวนิดนึงอยู่สิงคโปร์มากี่ปีแล้วจ๊ะครับสวัสดีครับชื่อปื้มนะครับผมอายุ23เข้า24แล้วครับผมอยู่สิงคโปร์มาอีกเดือนนึงจะครบปีนึงแล้วครับที่นั่นเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่ป่ะใช่ครับจริงๆภาษาทางการมี4ภาษาเนี่ยอังกฤษจีนอินเดียมาเลย์ครับเพราะว่าคนที่นี่มีหลายเชื้อชาติอยู่รวมกันนะครับแต่ว่าทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลักครับสถาปนิกคือออกแบบโครงสร้างออกแบบตึกอะไรอย่างนี้ถูกปะใช่ครับพวกสถาปัตยกรรมหรือว่าบ้านอะไรเงี้ยสถาปัตยกรรมเทเบิลแพลนนิ่งนะครับก็คือผังเมืองเลยครับก็เป็นสถาปัตยกรรมเหมือนกันนี่การออกแบบผังเมืองนี่เป็นสิ่งที่ประเทศเราขาดมากเลยนะด้วยความที่แบบประเทศนี้เขาเริ่มตั้งต้นมาจากอาณานิคมของอังกฤษใช่ไหมฉะนั้นเขาก็ได้รับการแบบวางผังเมืองมาอย่างดีได้ว่าวางแผนมาอย่างดีครับแล้วพอส่งต่อมาถึงคนรุ่นนี้ครับเขาก็รับความเป็นระบบระเบียบนั้นมาอย่างเช่น CBD หรือ Central Business District นะครับหรือว่าแบบโซนแบบธุรกิจเนี้ยแยกเป็นของตัวเองเลยแล้วก็โซนที่อยู่อาศัยมันแยกกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ดูเป็นระบบนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพื้นที่สีเขียวเยอะมากในความหมายของสถาปนิกนะอันนี้พูดถึงรวมๆแล้วกันผังเมืองที่ดีเป็นยังไงผมว่ามันต้องแล้วแต่คอนเท็กซ์เมืองนะครับผมผังเมืองที่ดีคือผังเมืองที่ทุกอย่างอะแดปต์กับคอนเท็กซ์เมืองได้แล้วคนอยู่ได้โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน contemporary lifestyle ที่ดีครับผมซึ่งนิวยอร์กทำได้ลอนดอนทำได้นะครับกรุงเทพก็คงจะทำได้ด้วยนะจริงในความคิดของเปิ่มคิดว่ากรุงเทพยังขาดอะไรไปในการเป็นผังเมืองที่ดีผมว่าเมื่อเทียบกับหลายๆเมืองอ่ะเราขาดพื้นที่สาธารณะให้คนเดินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรครับผมสิงคโปร์อากาศเหมือนไทยเหมือนกันนะร้อนเหมือนกันแต่ว่าผมเดินฟุตบาทที่นี่ได้มันน่าเดินอ่ะเดินตามริมน้ำเขาบังคับให้คนต้องเชื่อมกันหมดอย่างเช่นทางเดินริมน้ำเรามี developer มีพื้นที่ริมน้ำนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สาธารณะที่เอกชนคอนทริบิวต์มันก็จะคอนเนคกันเหมือนกันแล้วก็เขาควบคุมมากๆทุกอย่างเลยครับฉะนั้นสิ่งที่เอกชนลงทุนหรือเอกชนทำที่มันกระทบกับพื้นที่ส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องทำตามให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะสูงสุดเนี่ยประมาณนั้นไปไหนแบบว่าไม่ต้องเสียตังค์นะเลิกงานปุ๊บกลับบ้านก็น่าเดินแล้วไงครับหรือว่าเออไปเดินริมน้ำดีกว่าซื้อของกินไปกินเล่นมีริมคลององอ่างเดินเปล่าหัวเราะทำไมอะหัวเราะทำไมอะคงองอ่างต้องทานก่อนสังเกตง่ายๆเลยนะเวลาเราไปญี่ปุ่นละกันญี่ปุ่นคนไทยไม่ใช่ว่าไม่ชอบเดินบางทีเช็คไอ้ตรงมือถือที่เราก้าวมือถือก้าวหรอมันเป็นหมื่นก้าวเลยอ่ะโอเคหนึ่งแล้วพอเราไปเที่ยวด้วยแหละแต่ว่าเวลาเราเดินไปตามเมืองอะไรพวกนี้มันเดินง่ายมันเดินสะดวกมันน่าเดินก่อนอื่นฟุตบาทต้องดีก่อนฟุตบาทประเทศไทยนะเป็นปัญหาหนักเลยซึ่งฉันเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะมันเหมือนเราเล่นเกมหรืออะไรสักอย่างวางระเบิดไงใช่ที่เวลาจะเดินปุ๊บถ้าเกิดว่าเราเดินผิดจังหวะแซงพอดเราจะเจอน้ำที่ขังอยู่นางบอมใส่ถุงเท้าบอมใส่นี่เราบางทีเราเดินไม่ดีปุ๊บเราก็จะตกพี่เริ่มด่าแล้วหรอด่าเร็วจังนี่ยังไม่ได้เข้าคำถามเลยเนี่ยโอเครีวิวหน่อยค่ะว่าชีวิตตอนอยู่ที่สิงคโปร์เป็นไงบ้างคะแฮปปี้ไหมแฮปปี้นะครับผมว่าถ้าเกิดคือมาทำงานเนี่ยต้องจำทำใจนิดนึงว่าเวลางานคือจริงจังมากค่อนข้างตกใจนิดนึงคือปกติเราไปทำงานใช่ไหมครับแล้วหลังจากเลิกงานแล้วก็เอ้ยเจอเพื่อนกินข้าวหน่อยไหมที่นี่คือเลิกงานก็คือหมดเหนื่อยต่างคนต่างก็ตั้งใจทำงานตัวเองเพราะฉะนั้นวันธรรมดาครับก็คืออุทิศให้งานอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับคนที่นี่เครียดไหมพอมันมีความไม่เหมือนที่ไทยมันไม่ความรีแลกซ์แบบหยุดแบบเราแบบมันเครียดปะพอด้วยความเป็นคนไทยอ่ะมันก็ต้องหาวิธีผ่อนคลายได้หรอกว่าคนยังมาใหม่ๆมันก็ต้องปรับตัวนิดนึงครับเพราะว่าคนที่ค่อนข้างจริงจังกับการทำงานจริงจังมากเลยแหละขยันทำงานหนักคนที่นี่นะในหัวจะคิดแต่เรื่องเงินทองทั้งนั้นเลยในบทสนทนาทั่วไปเขาก็
ยังไงซื้อบ้านหรือยังหรือว่าลงทุนตรงนี้นะนู่นนั่นอะไรเงี้ยซื้อบ้านหรือยังเนี่ยหรอคนที่นี่ซื้อบ้านตั้งแต่แบบเขาแต่งงานเวลาเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะซื้อบ้านเร็วแล้วก็อันนี้จะไปอธิบายหลังๆมากมันจะมีแบบรัฐสวัสดิการไงเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงแล้วกันคนจีนที่นี่จะเยอะมากครับแล้วก็ลองเรามาเป็นคนมาเลย์เพราะว่ามันบ้านใกล้เมืองเคียงกันเนาะก็ที่มีเยอะเหมือนกันก็คือเป็นคนเชื้อชาติอินเดียครับคนไทยเยอะไหมที่นั่นเยอะเยอะมากเยอะที่ผมคิดเลยอ่ะมีอยู่ในทุกหน่วยงานเลยแบบแท็กซึมเป็นรัฐชาคนไทยเยอะจริงผมอาจจะพูดเวอร์ก็ได้แต่ว่ามีเยอะกว่าที่คิดครับเขามีกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนใช่ไหมฮะก็จริงๆมีหลายระดับนะครับแต่ว่าที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดมันก็จะมีชื่อว่า entry pass นะครับก็คือ entrepreneurial pass เงินจดทะเบียนไม่เยอะมากแต่ว่าต้องเป็นไอเดียที่ innovative ครับผมไปพิชให้รัฐบาลเขาช่วยสนับสนุนด้วยนะครับผมเคยดูข่าวว่าเขามีนโยบายแบบสนับสนุน SME ให้ไปเปิดที่นู่นเลยใช่ใช่ใช่แล้วมันก็เลยมี SME ที่จะโตที่ไทยแต่มันเหมือนไปติดข้อกฎหมายบางอย่างของประเทศเราเนี่ยก็เลยหอบพวกกิจกรรมธุรกิจของตัวเองอะไปที่ประเทศอื่นอันนี้มันคือการไหลของสมองนะโอเคให้รีวิวข้อดีข้อเสียของสิงคโปร์หน่อยขอข้อเสียก่อนข้อเสียอย่างแรกเลยคือแข่งขันสูงครับคนค่อนข้างแบบเครียดนะครับสมมติเกิดมาใช่ป่ะ8เดือนน่ะคือต้องไปจองโรงเรียนกวดวิชาแล้วอะแล้วขวบ2ขวบมันก็ส่งไปเรียนแล้วอย่างเรียนภาษาเพิ่มภาษาสเปนภาษาอังกฤษเนี้ยส่งไปตั้งแต่เด็กๆเลยนะมันก็ส่งผลต่อการทำงานด้วยครับผมประเทศนี้มันเป็นประเทศสร้างใหม่ใช่ป่ะแล้วประชากรก็ไม่เยอะอะไรเงี้ยครับเป็นค่านิยมของที่นี่ที่แบบโอเคคุณต้องรีบแต่งงานคุณต้องรีบมีลูกนะต้องรีบสร้างครอบครัวนะเพื่อจะเพิ่มประชากรที่นี่เพราะฉะนั้นเกิดมาเหมือนมีภาระที่จะต้องแบบที่จะต้องทั้งเป็นคนที่ดีทั้งเป็นคนที่พัฒนาประเทศได้อะเพราะฉะนั้นมันแบบเป็นคนที่นี่เครียดอยู่จะชิลไม่ได้มันชิลไม่ได้มันชิลไม่ได้มันห้ามชิลข้อสองก็คือประเทศมันเล็กครับผมขนาดเล็กมากที่นี่แต่ว่าในความเล็กเนี้ยนึกออกไหมครับผมรู้สึกว่าถึงแม้มันยังเบื่อแต่ว่าคุณภาพชีวิตมันโอเคอ่ะแล้วก็อยู่ได้ชิลๆแค่ไม่ได้เที่ยวกันนั่นเองเนอะว่าคนที่เคยเที่ยวบ่อยๆมันอาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับคนที่นี่ชอบความมีประสิทธิภาพครับพูดตลอดเวลาเลยคำเนี้ยทำแบบให้เร็วที่สุดดีที่สุดตลอดเวลาแต่ว่าสิ้นเดือนเงินเดือนออกมาก็ก็ชื่นใจออกมาครับว่ากูกลับไปทำงานหนักใหม่ได้แล้วแสดงว่าเพย์เมนที่เขาให้เรามามันคุ้มค่ากับสิ่งความกดดันที่เราต้องเจอกันแต่ละวันค่าตอบแทนผมถือว่าคุ้มค่ามาถึงข้อดีข้อดีข้อแรกเลยการเดินทางครับถนนดีมากถนนแบบเลนใหญ่ขับง่ายรถลงแล้วก็รถไฟมีหลายสายมากไปทั่วประเทศเลยนะครับเป็นแบบใหญ่ในมุมอะไรเงี้ยรถบัสดีตรงเวลาแล้วคือการเดินทางที่มันเชื่อมต่อกันแบบสบายๆนะฉันชอบเวลาเขาพูดข้อดีนะตาเขาเป็นประกายตาเป็นประกายแบบโอ้โหแบบโอ้โหพี่โอ้โหพี่แบบโอ้โหพี่การเดินทางมันเชื่อมต่อกันแบบว่าไม่มีรอยต่อเลยครับผมไร้รอยต่อเต็มผืนและเต็มตื่นซิมเลสซิมเลสมันซิมเลสแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเดบิตบัตรเดียวทุกอย่างไม่ต้องทำบัตรรถไฟฟ้าด้วยนะแล้วมันฉลาดด้วยนะพี่คือสมมติว่าเราแตะรถบัสแล้วก็เดินไปรถไฟภายใน 10-15 นาทีนะครับผมถ้าเราแตะรถไฟภายในเวลานั้นนะค่ารถไฟถูกลงอีกจูงใจให้คนแบบใช้รถแล้วก็ค่ารถถูกถ้าบัตรมันหายขึ้นมาหายก็ทำบัตรเดบิตใหม่อ๋อไม่ก็โทรอายัดจบน้องเขาตอบฉันก็ทำบัตรเดบิตใหม่ไงเออแม่เหมือนเราทำบัตรเดบิตบ้านเราเออว่ะก็ทำบัตรเดบิตใหม่ไงที่หายอ่ะต่อมาข้อดีข้อ2ก็คือค่าตอบแทนในการทำงานผมว่าสมน้ำสมเนื้อครับแล้วก็ next sense มีเงินเก็บไหมทำงานที่นี่มีเงินเก็บมีเงินใช้ช้อปปิ้งได้มีเงินเก็บด้วยแล้วต่อมาครับก็คือปลอดภัยครับผมทุกมุมเมืองจะมีกล้องแล้วก็ตำรวจค่อนข้างแบบเข้าถึงง่ายอย่าเรียกว่าเข้าถึงเลยตำรวจก็คือแซกซึมดีกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กกฎหมายสิงคโปร์มันแรงขนาดว่าเราห้ามถุยน้ำลายจริงปะถ้าเกิดคนไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่มาฝรั่งห้ามมาฝรั่งที่นี่ไม่มีขายเลยทำไมอ่ะเขาไม่ให้เขียวเพื่อบ้วนไม่มีขายในเซเว่นหรือมินิมาร์ทเลยจริงเขาสอดส่องทั่วถึงมากแซกซึมมากหรือว่ายังเคยเห็นเพื่อนผู้หญิงพูดนะครับเดินกลับบ้านตอนดึกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะไม่รับความปลอดภัยในการเดินกลับบ้านข้อต่อไปก็คือพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่สาธารณะเยอะครับแล้วที่เนี้ยให้ความสำคัญกับการดูแลต้นไม้มากตามออชาร์ดใช่ป่ะที่มันเป็นต้นไม้ริมทางเงี้ยผมเวลาเห็นเขาเล็มเขาก็เล็มให้มันเป็นตรงอะไรเงี้ยมันก็ยังคงความสวยงามอยู่ประมาณเนี้ยครับผมแล้วก็ต้นไม้ใหญ่เยอะมากตามถนนเนี่ยพูดเรื่องนี้ก็โมโหแล้วโมโหอีกแล้วเหรอโมโหอะไรอีกอ่ะโมโหเยอะนะต้นไม้ที่ประเทศไทยใช่ไหมเวลามันตัดใช่ไหมมันตัดเยอะมากคือการดูแลพื้นที่สาธารณะของบ้านเรามันไม่ได้ใช้ความรู้ดูแลแต่ปากถูกเพิ่งจำได้ใช่ไหมเวลาเขาตัดต้นไม้กลางตอนไปเลยเขาจะตัดเป็นตอแบบปึ๊กอย่างงี้เข้าไปเลยอ่ะเขาไม่ได้มีเกิดการเล็มหรือใช่เขาไม่ได้เล็มหรือดูแลหรือใช้ศิลปะในการเล็มการทำให้มันสวยงามก็เขาคือตัดก็คือตัดปึ้งเหมือนที่พี่บอกครับว่าคนไทยมันไม่ได้คุยกันในการทำงานหรอกครับผมว่าคงมีเหตุผลแหละในการแบบตัดให้มัน
เที่ยงขนาดนั้นเพราะว่าหน่วยงานอื่นต้องมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหน่วยไหมแต่ว่าที่นี่คือทุกอย่างมันบูรณาการกันเพราะฉะนั้นเขาจะมีการวางแผนว่าโอเคคุณทำนี้ทำนี้ย้อนกลับไปข้อความปลอดภัยครับเขาบอกว่าบทลงโทษที่เนี้ยจริงจังแล้วก็น่ากลัวจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่ก็คือกลัวการทำความผิดด้วยเหมือนกันโดนจับยาเสพติดก็คือเข้าคุกก็โดนโบยด้วยโดนโบยด้วยหรอโดนโบยด้วยแต่เราคิดว่าการที่เขามีบทลงโทษที่จริงจังแล้วก็สามารถใช้ได้จริงอ่ะมันก็สามารถควบคุมให้กลัวพยากรควบคุมอะไรงี้ได้ไงข้อดีข้อสุดท้ายก็คือเป็นสาเหตุที่มาที่นี่ด้วยก็คือใกล้ประเทศไทยครับถ้าเกิดว่าเป็นเวลาปกติก็คือบินชั่วโมงครึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนกระโดดครับรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ไกลมากครับผมคุยกับเพื่อนเล่นๆเหมือนเราอยู่ในฮังเกอร์เกมครับพี่เราสิงคโปร์เป็นแคปิตอลครับอะไรเพราะพี่อยู่ดิสตริกต์13อย่างเงี้ยหรอ12ก็พอแม่12คือเขตที่แลนด์แคนที่สุดใหญ่เราอ่ะ12ค่ะได้อยู่โอเคสำหรับคนไทยที่จะไปอยู่ที่นั่นต้องปรับตัวอะไรบ้างจ๊ะจริงๆก็คือที่นี่มีอะไรคล้ายไทยหลายอย่างมากนะครับผมแต่ว่าที่อยากแนะนำดีกว่าก็คือความมั่นใจในตัวเองครับผมแล้วก็การกล้าพูดอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับขอดูก่อนไม่อยากหยิกแก้ม ไม่ sexual harassment กับแขกรับเชิญค่ะ ไม่มีอะไรมากจริงคือคนไทยปรับตัวเก่งอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากแนะนำก็คืออยากให้ speak up มากขึ้นครับอย่าคิดเกรงใจเนาะหนูบอกว่าเรามีอะไรเราก็พูดเลยจะอยู่ที่นี่ได้สบายขึ้นพี่ขอถามในมุมมองปลื้มดีกว่าว่าตอนที่เราเริ่มไปทำงานที่สิงคโปร์เราเริ่มจากอะไรก่อนเรียนจบเนี่ยก็คือเริ่มคิดแล้วว่าจะทำอะไรดีใช่ไหมครับออฟฟิศที่ต่างประเทศมีอะไรอยากทำได้ไหมเรามีความสามารถถึงไหมถ้ามีประสบการณ์ยังไม่ถึงแล้วก็เตรียมตัวก่อนเพราะฉะนั้นก่อนมาถึงสิงคโปร์ครับผมอยู่ที่ไทยผมเริ่มตั้งแต่เรียนจบ2ปีที่แล้วครับแล้วจบที่ไหนมาจ๊ะคณะสถาปัตย์จุฬาครับคือพอเรียนจบมาปุ๊บแล้วก็โอเคคิดว่าโอเคปี 1-2 ปีเนี้ยเราอยากลองสมัครงานที่สิงคโปร์ดูเพราะฉะนั้นก็ลองเริ่มทำพอร์ตโฟลิโอเริ่มเตรียมตัวเริ่มหางานแล้วก็พอมาต้นปีที่แล้วครับผมก็เริ่มส่งจดหมายส่งไปประมาณ 30-40 ที่นะมีตอบกลับมาที่2ที่ครับแล้วก็เลยบินมาสัมภาษณ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้งานดีๆนะไม่ใช่ว่าแบบปุบปับมันต้องผ่านการเตรียมตัวมาด้วยนึงไม่ใช่แค่ผมทุกคนที่มาที่นี่ครับเขามีเป้าหมายแล้วก็วางแผนแล้วก็สมัครงานมาครับเราสมัครอ่ะเราสมัครผ่านออนไลน์ถูกปะออนไลน์ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานอย่างอื่นก็คือแล้วแต่คุณเลยครับว่ามีอะไรที่เหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยครับเคล็ดลับเลยครับก็คือลองหาตำแหน่งที่ต้องการคนที่พูดภาษาไทยครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆระดับโลกก็มีนะครับฉะนั้นก็ลองสมัครดูได้ครับไปอยู่ที่นั่นภาษาอังกฤษเราต้องดีขนาดไหนอ่ะเอาพอสื่อสารได้ก็พอถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบโปรเฟชชั่นอลนะหรือว่าเราทำงานอื่นที่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นเอกสารหรือว่าต้องสื่อสารภาษาอังกฤษโปรเฟชชั่นอลอ่ะก็คือเอาพอพูดได้ก็พอคนไทยเขาไปทำอาชีพอะไรกันที่นั่นมีหลายแบบเลยตั้งแต่เป็นพี่ๆคนงานก่อสร้างทำงานเกี่ยวกับการเดินเรือนะครับเป็นแม่บ้านเปิดร้านอาหารเนี่ยครับผมหรือว่าจะเป็นบริษัทของไทยที่มาเปิดที่นี่ก็มีครับงั้นขอพี่ถามเรื่องวีซ่าหน่อยตอนนี้ปลื้มอยู่เป็นวีซ่าอะไรจ๊ะวีซ่าการทำงานครับก็แต่ว่าวีซ่าการทำงานที่นี่เขาจะแยกประเภทผมจะเริ่มจากอันแรกคือเป็นวีซ่านักเรียนใช่ไหมครับก็ปกติอยู่แล้ววีซ่านักเรียนเริ่มจากวีซ่านักเรียนที่เนี่ยทำงานพาร์ทไทม์ได้นะแล้วก็วีซ่าการทำงานอย่างแรกเลยก็คือ work permit work permit ก็คือสำหรับคนที่มาทำงานแรงงานนะครับก็จะมีฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณนะครับประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ประมาณ 20,000 ไม่22,000เลยครับต่อมาก็คือจะเป็นแบบสำหรับคนทำงานแบบบริษัทใช่ไหมครับก็จะมี2แบบก็คือ S pass กับ E pass คือเป็น employment pass สองอย่างนี้มันต่างกันที่ฐานเงินเดือนเริ่มต้นS pass เนี่ยฐานเงินเดือนเริ่มต้นถูกกว่าก็คือ 2,500 ดอลลาร์สิงคโปร์แต่ว่าการจ้าง S pass ที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของคนสิงคโปร์ในบริษัทคุณด้วยต้องท้าความว่าประชากรที่นี่มันน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบุคลากรที่จะมาทำงานฟันเฟืองในบริษัทต่างๆอ่ะอาจจะผลิตไม่ทันหรือไม่พอนายจ้างอาจจะอยากจ้างคนจากประเทศอื่นมาทำงานมากกว่าเขาก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของคนประชากรของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือ S pass แต่ต่อมาก็คือ E pass คุณมีกี่คนก็ได้เลยในบริษัทตัวเองแต่ว่าเงินเดือนเริ่มต้นนะครับตอนนี้เขาปรับขึ้นสูงขึ้นอีกแล้วก็คือ4,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ครับ 95,000 ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่บริษัทว่าเงินเยอะแค่ไหนคุณถึงแค่ไหนยกตัวอย่างบริษัทแบบ Google Facebook คุณอยากจะเป็น E-pass กันทั้งนั้นเลยประมาณนี้ของเราเป็น S หรือ E แล้วอะผมเริ่มจาก E-pass ครับโอ้โหรวยนะเรื่องฐานเงินเดือนนี้ก็ต้องแต่ปีที่แล้วก่อนที่เขาปรับขึ้นอีกแต่ตอนนี้คงเกินไปแล้วมั้งมีแล้วน้องอยู่สบายแล้วก็ได้เห็นสิ้นเดือนแล้วชื่นใจขนาดนั้นอ่ะแล้วมีวีซ่าชนิดอื่นอีกไหมก็อย่างที่บอกไปเท้าความไปตั้งตอนแรกครับคือ entry pass เหมือน entrepreneurial pass สำหรับคนที่จะมาลงทุนหรือว่าเปิดธุรกิจที่นี่ครับแต่ว่ามันก็มีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นคุณเป็นลูกหรือสามีภรรยาหรือพ่อแม่ของคุณคนที่ทำงาน S pass E pass ก็มาได้ในฐานะDP หรือว่า dependent pass มาเนี่ยครับนี่ข้ามหัวข้อเลยยังไม่ได้ถามเรื่อง culture shock ลักษณะประชากรเลยยังไม่ได้เมาเลยแล้วก็
ทำกันบ้านเฮ้ยทำกันบ้านว่ะเมาว่าเนี่ยเตรียมมาแล้วน่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะงั้นจะขอถามเรื่องไปถึงเรื่อง culture shock หน่อยละกันไปอยู่ที่นู่นตอนแรกๆเรามี culture shock อะไรบ้างจ๊ะอย่างแรกเลยใช่ไหมก็คือการแต่งตัวออกจากบ้านที่นี่ด้วยความที่แบบเขาเป็นคนสบายๆใช่ไหมชุดนอนเป็นยังไงออกจากบ้านเป็นยังไงก็แต่งกันเลยตั้งแต่ไปซื้อของแถวบ้านไปในห้างหรูๆเงี้ยก็ไปได้ไม่มีใครจัดคุณเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเซอร์วิสมายของที่นี่มันจะไม่เหมือนไทยที่นี่จะเหมือนฮ่องกงแบบตอนแรกคิดว่าอ้าวทำอะไรใครโกรธหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นปกติที่นี่เราแค่ไม่ชินเท่านั้นเองอาหารการกินเป็นไงมั้งอาหารไทยหาไม่ยากเลยมีมันจะมีตึกนึงชื่อโกลเด้นไมล์พี่เป็นตึกที่คนไทยอยู่เป็นตึกที่แบบแต่ก่อนเป็นแบบขอสมกรครับรถบัสมาจากไทยแล้วคนไทยก็เลยอยู่ที่นั่นเลยเข้าไปก็มีร้านอาหารไทยเต็มเลยคนสิงคโปร์ชอบไปกินมีหมูกระทะมีร้านอาหารมีแล้วก็ชั้น2มีซุปเปอร์มาร์เก็ตของไทยอะไรเงี้ยครับอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวคิดถึงไทยเลยเพราะว่าแบบเหมือนมีเมืองไทยอยู่แค่ของจะแพงขึ้นได้นึงอะไรเงี้ยครับคนปกติเขากินอะไรกินอาหารจีนเนาะอืมใช่เขาจะเรียกว่าฮอเกอร์เหมือนมันตลาดบ้านเราอ่ะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าฮอเกอร์เซ็นเตอร์มันสูงนะครับเหมือนนี่ปั่นเนี่ยเคซี่วิทเอเชียนที่มันเป็นช็อตที่พระเอกนางเอกมันมาถึงสิงคโปร์วันแรกอ่ะที่นางพาไปกินสตรีทฟู้ดกันอารมณ์นั้นเลยอาหารคล้ายๆกันอาหารจีนพี่เข้าใจว่ามันมีช่วงนึงที่มันพยายามจัดระเบียบทางเท้าแล้วก็กวาดพวกสตรีทฟู้ดออกให้หมดอ่ะเหมือนเขาจะพยายามใช้โมเดลอันนี้หรือเปล่าที่ไปรวมที่กันแต่ว่าเราไม่ถึงบ้านเราเหรอบ้านเราใช่เราทำไม่สำเร็จใช่ปะใช่เขาพูดถึงฮอเกอร์เซ็นเตอร์ใช่เขาเอาสิงคโปร์เป็นตัวอย่างแต่ว่าไม่สำเร็จไม่สักเซสแต่มันก็แปลกนะไอ้ culture ประเทศไทยอ่ะพอเวลาพวกสตรีทไปรวมกันปุ๊บอ่ะเราไม่ไปเดินว่ะเรามีความรู้สึกว่าคนทำอ่ะเหมือนแค่คิดว่าอยากจะทำเพื่อกวาดให้มันเรียบร้อยแต่ไม่ได้คิดเผื่อว่าเสน่ห์จริงๆของสตรีทฟู้ดบ้านเรากับที่สิงคโปร์มันคนละแบบกันเหรอปะใช่ครับแต่ว่าข้อนี้ผมก็อยากจะพูดถึงเหมือนกันพอเวลาที่เขาแบบจัดการทุกอย่างที่เป็นระเบียบมากๆสะอาดมากๆอะไรเงี้ยแล้วว่าผมรู้สึกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่สะอาดเป็นระเบียบแต่สำหรับผมนะมันขาดเสน่ห์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะต้องคิดว่าอย่างเช่น culture ของที่ไทยปุ๊บเนี่ยอย่างพวกสตรีทฟู้ดหรือว่าอะไรเนาะมันก็จะมีเสน่ห์บางอย่างมันก็อาจจะต้องเป็นโจทย์และมันมีหลายที่ด้วยใช่อาจจะต้องเป็นโจทย์ที่ไปทำว่าไอ้เสน่ห์ตรงนั้นทำยังไงให้มันถึงจะดูเรียบร้อยส่วนตัวน่ะต้องเป็นคนที่บอกเลยว่าชอบสตรีทฟู้ดเมืองไทยแล้วก็มีความสุขไปทั้งหมดเวลาเราเดินเยาวราชแต่เราก็ต้องยอมรับจริงว่าในมุมนั้นมันก็จะมีบางอันที่แบบดูไม่เรียบร้อยเช่นแบบบนถนนไปเลยแบบวิ่งไปเลยหรือว่าเอาของเสียเทลงเอาของเสียเทลงท่อคือของเสียมันเยอะพวกเก้าอี้มาวางบนกลางเราเดินลนทางเท้าไม่ได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นโจทย์ของรัฐบาลซึ่งจะทำไม่ทำไม่ดูนะเอามาดูว่าไอ้ตรงเนี้ยมันทำยังไงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยและยังอยู่คงคงอยู่ตรงนั้นจริงซึ่งเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนอาจจะแฮปปี้ทั้งคนขายทั้งคนเดินด้วยอาชีพอะไรที่เป็นที่ต้องการตอนนี้มั้งจ๊ะด้านบริษัทเทคครับผมเนี่ยเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีไอทีอีกแล้วอ่ะทุกประเทศเลยอ่ะจริงๆตอนนี้เพราะ AR ก็เทคโนโลยีอยู่แล้วไอทีอยู่แล้วธุรกิจทุกวันนี้มันผูกกับไอทีหมดมันเลยเป็นที่ต้องการไงมันเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ตอนนี้ปลื้มอยู่เป็นคอนโดป่ะจ๊ะหรือเป็นหออยู่เป็นคอนโดครับผมที่พักแพงไหมมีรูมเมท1คนหันรูมเมทหล่อไหมหล่อร้อยกว่าผมนิดนึงเอ้ยเขินที่พักแพงปะแพงครับแพงมากเลยอ่ะบอกว่าแพงหารกันประมาณ 3-4 คนแล้วอ่ะยังตกเดือนละ700-800ดอลลาร์สิงคโปร์เลยครับ16,000คือหารกับคนอื่นแล้วนะก็คืออยู่ชานเมืองมาอยู่แบบลาดกระบังแล้วนะพี่หนอกปะเข้ามาในเมืองก็คือจะแพงขึ้นอีกแพงขึ้นอีกบางที่ในเมืองเนี้ยสำหรับ1ห้องนอนนะครับก็แบบค่าเช่า 6-7,000 เหรียญเลยก็มีหรือแพงกว่านั้นก็ยังมีครับที่ปื้มบอกว่าคนที่นี่คุยกันแต่ว่าซื้อบ้านอย่างเราฟังก่อนที่จะมารู้ราคาเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันซื้อกันง่ายขนาดนั้นเลยหรอพอมาฟังราคานี้คือแต่ว่าอันนี้คือคอนโดครับสำหรับคนที่อยากอยู่หรูหน่อยใช่ไหมหรือว่าเป็นคนต่างชาติเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนโลคอลจริงๆอ่ะที่นี่เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า HDB ครับเหมือนแบบเป็นบ้านที่รัฐบาลจัดสรรให้เพื่อให้ประชากรที่นี่มีที่อยู่แล้วก็ราคาถูกมันเป็นคอนโดที่รัฐสร้างให้แล้วก็ขายแค่คนสิงคโปร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าการที่คุณจะต้องซื้อได้ก็คือคุณต้องเป็นคู่หมั้นกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ที่จะสมัครในการซื้อพอซื้ออันนี้ปุ๊บคือนอกจากราคาถูกแล้วเขาก็มีกองทุนช่วยจ่ายของรัฐบาลด้วยประมาณนี้ครับเฮียเขาทำบ้านขึ้นมาเพื่อคนสิงคโปร์โดยเฉพาะกับบ้านเพื่ออาทรนั่นแหละเธอพอมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยมันฟังดูไม่ดีเนาะแต่จริงๆคือมันไม่ใช่เอื้ออาทรอ่ะมันคือแบบวัยผมอ่ะก็คือก็ซื้อกันหรือว่าอยากมี property แรกอ่ะก็ซื้ออันนี้คือพอยต์ของน้องเขาจะบอกว่ามันก็เหมือนหมู่บ้านจัดสรรทั่วไปถ้าเอาคำหมู่บ้านเอื้ออาทรเราไปเทียบเนี่ยมันดูอาถรรพ์แรงแม่เลยไม่น้องจะพอยต์ว่าซึ่งอันนี้เป็นปัญหานะทำไมคบโครงการของรัฐชอบตั้งชื่อแบบอาถรรพ์เออเพราะว่า
มันเป็นบุญเป็นคุณโอ้ว่ะทำไมต้องตั้งชื่อว่าบ้านวาวทองตั้งชื่อหมู่บ้านอะไรก็ได้ไปละดาลงละดาลมอะไรก็ได้ไม่ได้มันจะไม่รู้ว่ามาจากของรัฐฉันมอบให้เธอนะการตั้งชื่อเนี่ยอย่างบ้านเอื้ออาทรเนี่ยถ้าเราฟังแล้วข้างนั้นเราฟังแบบไม่เราไม่รู้รายละเอียดนะมันจะเหมือนกับว่าบ้านที่รัฐบาลอ่ะเอื้ออาทรให้พวกหล่อนเอื้ออาทรแล้วใครมาเอาจริงมันไปดีฮิวแมนเรานิดนึงนะใช่เราไปอยู่อ่ะเราจะภูมิใจได้ยังไงอันนี้ต้องพูดก่อนนะคะว่าพวกเรา3คนน่ะไม่ได้มีปัญหากับบ้านเอื้ออาทรฉันยังเคยไปจองเลยดีกว่าใช่เอางี้ดีกว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าทำไมชื่อทำไมระบบที่เขาทำเหมือนกับว่าเราไม่สร้างความภูมิใจให้เราไม่สร้างความภูมิใจให้กับคนที่อยู่ในบ้านนั้นอะไรเงี้ยคุณจะไปตั้งชื่ออย่างอื่นก็ได้ดิโอ๊ยแค่ชื่อไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีโพลในเรื่องชื่อมันอยู่ในโครงการใช่มันอยู่แม่นเราถูกต้องแล้วหลายๆโครงการที่อย่างบัตรอะไรบางอย่างป่ะวะบัตรคนจนบัตรคนจนบ้านเอื้ออาทรเนี่ยแล้วปัญหาเรื่องบัตรคนจนเนี่ยที่ให้ไปต่อคิวอะแล้วเวลาออกข่าวอะคนเรามันจะรู้สึกดีใจได้ไงวะที่ต้องไปต่อคิวเพื่อบัตรคนจนเนี่ยเออเจ็บป่ะหรือคุณแม่ผมก็เคยบอกว่าโรงพยาบาลรัฐแต่ก่อนอะมีโซนผู้ป่วยปกติกับผู้ป่วยอนาถาใช่ป่ะซึ่งผู้ป่วยอนาถาก็คือผู้ป่วยแบบทำไมถึงเขาส่งผู้ป่วยอนาถาทำไมได้ใช้คำนั้นวะไปป่วยหนักอะไรอย่างงี้ไงป่วยหนักก็ป่วยหนักป่วยอนาถาคืออะไรป่วยอนาถาแบบว่าไม่มีตังค์จะมาจ่ายหรืออันนี้ไม่รู้ระบบนะแต่การที่เราฟังอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามาขอแบบอนาถาขอช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดให้ฟังนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอ่ะรู้ว่าทำไมถึงต้องตั้งชื่อแบบเนี้ยก็เขียนเล่าให้กันฟังหน่อยแต่นี่เป็นอันที่สงสัยมาถึงเรื่องภาษีบ้างภาษีปกติเขาคิดกันยังไงบ้างจ๊ะถ้าเกิดผมมาทำงานปีแรกยังไม่โดนนะครับแต่ว่าต่อไปอ่ะก็คือคิดแต่ว่าถูกมากประมาณ 15-20% เท่านั้นเองเงินเดือนสูงกว่าประมาณนี้ผมว่าเป็นนโยบายในการดึงดูดคนให้มาทำงานที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยผมว่าผมสมัครเป็น PR หรือ Permanent Resident หรือว่าเราเป็นพลเมืองที่นี่ใช่ไหมต่อเดือนอ่ะรัฐจะหักเขาเรียกว่าเป็นกองทุน CPF ครับผมหัก 20% จากเงินเดือนตัวเองใช่ไหมครับหักเข้ากองทุนกลางนี้เจ้านายเราก็ต้องเติมอีก 17% ของเงินเดือนเราเหมือนเขาให้ประชาชนทุกคนพึ่งตัวเองใช่ไหมในยามแก่ฉะนั้นเงินเดือนจากของเราที่เราโดนหักไปเขาจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปใช้ได้3แบบนะครับอย่างแรกก็คือไปซื้อบ้านใช่ไหมครับอย่างนี้ผมเคยบอกแล้วใช้ได้อย่างที่สองเขาเรียกว่า Medisave ครับก็คือเอาเงินนี่แหละที่เราหักไปแต่ละเดือนเนี่ยมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอนาคตถ้าเกิดเราต้องจ่ายครับผมเขาก็พยายามจะมั่นใจให้ได้ว่าเออถึงแม้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐแต่ว่าพอจะมีเงินเพียงพอที่จะช่วยเหลือตัวเองต่อไปได้บ้างนะครับแล้วก็ก้อนสุดท้ายเขาก็จะแบ่งไว้สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนเราเมื่อเราเกษียณอายุ65ขึ้นไปก็ใช้เงินที่หักมาทั้งชีวิตเนี่ยให้ตัวเองเป็นต่อเดือนในยามเกษียณครับนี่คืออารมณ์สวัสดิการของที่เนี่ยนะครับรัฐไม่ได้ให้คุณฟรีๆนะแต่ว่ามันคือผลจากการทำงานตลอดชีวิตของคุณแต่ก็ช่วยวางแผนให้วางแผนให้ว่าในอนาคตนะเจ็บใจเลยต่อให้ฉันจ่ายเท่าไหร่ก็ตามถ้าเกษียณฉันก็เป็นอีแก่โบเบ๋นอนตายถ้าฉันไม่ทำงานตอนนี้แล้วเก็บเงินมากๆไว้รับผิดชอบตัวเองรัฐบาลก็ไม่ได้ดูแลอะไรฉันทั้งที่ฉันจ่ายภาษีอย่างเงี้ยมันแฟร์หรอกับหลายๆคนที่แบบเสียภาษีก็ภาษีเธอก็ไปทำถนนทุกปีไปตัดต้นไม้เตียนๆนั่นไงเสาไฟกินรีนะพูดแล้วมันก็โกรธตอนนี้คือระงับความโกรธไว้ระบบสาธารณสุขที่นู่นดีไหมฮะเพราะว่าผมเป็นคนต่างชาติไหมเลยยังไม่เคยไปโรงพยาบาลรัฐที่นี่ว่าก็พอๆกับไทยนะครับมีคิวเหมือนกันคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็เลยซื้อประกันด้วยเหมือนกันว่าใช้กับโรงพยาบาลเอกชนได้แต่ว่าบอกเลยนะโรงพยาบาลเอกชนไทยดีกว่าแต่ว่ามองในแง่ที่ว่าเราเป็นคนต่างชาติแล้วก็เรามีเงินมีประกันเราไปใช้โรงพยาบาลเอกชนไทยได้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินใช่ไหมเพราะมีประกันเราจ่ายให้เขาเลยมองในแง่นั้นว่าโอเคคุณภาพดีแต่ว่าสมมติเราเป็นคนปกติเราต้องใช้ของรัฐเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่เนอะนะประเทศไทยมันเป็นประเทศที่ถ้าคุณจะอยู่สบายคุณต้องรวยอยู่ไทยไม่มีประกันไม่กล้าป่วยถึงประเด็นตรงนี้แล้วมันก็ค่าทำให้เราโกรธแค้นตลอดเวลาพูดถึงเรื่องแบบภาษีหรือสวัสดิการต่างๆนานาอะไรแล้วประเทศไทยต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยพยาบาลไทยบุคลากรของทางแพทย์ทางแพทย์ของไทยอ่ะเป็นคนมีฝีมือแล้วก็เก่งอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็ระบบการแพทย์ต่างๆระบบของโรงพยาบาลในวงเล็บว่าเอกชนน่ะดีทั้งหมดแต่ว่ามันเอื้อสำหรับคนที่เรียกว่าพูดง่ายๆว่ามีเงินมีกำลังจ่ายแล้วคนในประเทศอีกมากมายที่ไม่ได้มีกำลังที่จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนน่ะก็จะต้องไปโรงพยาบาลรัฐบาลมันจะบอกว่าระบบสาธารณสุขของไทยดีอ่ะนี่ก็ไม่พรูฟแต่มันพรูฟในกรณีที่ว่าเรารวยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยอ่ะถ้าคุณมีเงินน่ะคุณอยู่สบายอันนี้เรื่องจริงแต่คนไทยจริงๆที่มันต้องหาระบบสาธารณสุขจริงๆที่มันเกิดจากรัฐบาลจริงๆอ่ะมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากๆนะมึงกว่ามันจะเสร็จตอนนั้นแต่ละวันละวันน่ะในขณะที่เราจองคิวเรามีใบจองได้ซ้ำเราต้องใช้เวลาทั้ง1วันน่ะแล้วคนแก่ต้องไปนั่งกองรวมกันน่ะคนเลยพยายามจะตัดปัญหาด้วยกันไปเอกชนซื้อประกันหรือว่าอะไรว่าไปเพราะตอนนี้ประกันมันเลยเป็นของจะเป็นของคนไทยพี่อีกอย่างนึงที่นึกออกได้คือหน่วยงานรัฐบริการประชาชนดีมากผมต้องไปทำบัตร
ทำงานใช่ไหมครับผมที่กระทรวงแรงงานอะไรเงี้ยแต่วันนั้นดันตื่นสายที่หายแล้วทำไงดีวะเนี่ยไปถึงสำนักงานปุ๊บโอ้ยผิดคาดมันแบบมันแอดวานซ์มากที่นี่มันแบบไฮเทคอะพนักงานเขาแบบมีใจบริการจริงๆเราไม่รู้สึกว่าเราไปสถานที่ราชการเลยถือว่าเป็น culture shock ก็ได้นะเพราะว่าแบบตกใจจริงๆอันนี้อาจจะเป็น culture shock ได้เพราะว่าประเทศไทยมันเหลือทนแพนิคเลยอะจริงๆการไปหาหน่วยงานแล้วมันควรจะเป็นอะไรที่สะดวกสบายรวดเร็วเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องไปทำอะมันไม่ควรจะต้องยากอะมาคุยถึงเรื่องโควิดบ้างโควิดที่นั่นเป็นไงบ้างจ๊ะผมว่าที่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนระวังมากเขาแบบพยายามที่จะ controlทุกอย่างให้ได้เลยสถานการณ์ที่นี่ตอนนี้ก็ทรงๆไม่แย่แต่ก็สำหรับสถานที่นี่ก็ถือว่าไม่ดีอะครับเพราะว่ารายวันเนี่ยประมาณวัน20-30คนเงี้ยที่นี่ช่วงก่อนใช่ไหมแต่ก่อนมันกดลงมาได้แบบสัก5คน10คนต่อวันก็โอเคค่อยๆเริ่มเปิดมาเป็นเฟสใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันเริ่มมีสายพันธุ์อื่นเข้ามาประเทศมากขึ้นเขาเริ่มแบบกับคนที่ติดเชื้อแบบที่ไม่เชื่อมโยงกันได้อะก็เลยโอเคกังวลก็เลยติดเพิ่งหยุดล็อกดาวน์มาครับเพิ่มอยู่ในฐานะคนที่ไปทำงานใช่ปะเราพอจะรู้บ้างไหมว่าปกติเขามีเงินเยียวยาหรือว่ามีการชดเชยอะไรให้กับประชาชนที่นั่นบ้างตอนโควิดจริงๆมีสำหรับคนที่ตกงานครับ3เดือนสามารถไปขอให้เยียวยาได้น่าจะเดือนละ500-700สิงคโปร์ดอลลาร์ครับมันต้องมีอยู่แล้วอ่ะที่นี่คนเมืองที่นี่กระเป๋าหนักอ่ะแต่ว่าประเทศที่นั่นน่ะเขาไม่ใช่ประชาธิปไตยถูกป่ะแซบนะเรื่องนี้เป็นประชาธิปไตยครับแต่ว่าตั้งแต่ก่อสร้างประเทศมาจนถึงตอนเนี้ย50ปีเนี้ยรัฐบาลที่รันประเทศมาเนี้ยที่ถูกเลือกตั้งมาก็คือมาจากพรรคเดียวตลอดเลยเป็นแบบคล้ายๆแบบครอบครัวดีกวนยูตอนนี้ก็เป็นแบบลูกชายซึ่งก็จะวนมาถึงว่าประเทศนี้ผมว่าเขาต้องการเสถียรภาพมากผมว่าประเทศนี้คอมพรไมซ์เรื่อง security มากกว่า privacy ของคนนะครับคือเขาดูแลคนดีแหละแต่ว่าผมว่าใช้ชีวิตอยู่แล้วว่าเป็นคนที่เนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกว่ามี privacy เท่าไหร่เพราะรัฐจะสอดส่องที่นั่นเขาโวยกันบ้างปะหรือว่าเขาโวยไม่ได้ก็มีครับแต่ว่ายังไม่เคยเห็นประท้วงใหญ่ขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยสำหรับในความรู้สึกผมอ่ะคนที่นี่ไม่ค่อยสปีกอัพเท่าไหร่เหมือนกันในเรื่องของการเมืองเพราะว่าเรื่องราวของการเมืองในประเทศนี้น่าจับตามองอีกสัก20-30ปีอาจจะเห็นอะไรที่ความเปลี่ยนแปลงก็ได้ประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้ผมถือว่ามันมีเสถียรภาพมากจากการปกครองโดยคนกลุ่มคนเดียวครับมันก็ต้องเข้าใจว่าโอเคเราก็ต้องยอมรับว่าอย่างเราอ่ะอย่างพี่โบเองเด็กก็บิ๊กเองก็ทำเราก็คงไม่ได้มองว่าสิ่งนี้เป็นประชาธิปไตย 100% อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันถูกปกครองโดยคนกลุ่มเดียวมาตลอดเวลาแต่ถามว่าทำไมคนในประเทศเขารู้สึกว่าอยู่ได้มันไม่ได้โวยวายอะไรมากหรือมันโอเคอยู่แล้วก็เพราะว่ามันคอมโพรไมซ์ด้วยการบริหารงานที่ดีเขายังมีคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีจริงใช่ตอนนี้เขาฉีดวัคซีนกันยังฉีดกันเยอะแล้วก็มี2ยี่ห้อนะเดาปะไฟเซอร์ไฟเซอร์กับโมเดอร์นาปะใช่ครับทำเลยก็ที่นี่ก็มีซิโนแวคแล้วเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ยอมฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาของเราฉีดยังอ่ะยังครับเพราะว่าช่วงเริ่มแรกเขาจะฉีดให้คนอายุ40ขึ้นไปก่อนพอจะอายุมากปุ๊บเขาก็ขยับกระโดดไปที่เด็กค่อยถึงมาอายุเท่าผมนี่คือเพิ่งมาช่วงอายุเท่าผมครับแต่ว่าพอมาอายุเท่าผมปุ๊บเขาก็ให้คนสิงคโปร์ลงทะเบียนได้ก่อน2อาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับผมก็ลงทะเบียนได้แล้วครับถามถึงเรื่องชีวิต LGBT ที่นั่นหน่อยโดยส่วนตัวมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับตม.สิงคโปร์ก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสมมติถ้าเราไปอยู่จริงปุ๊บอะไรเงี้ยคอมมูนิตี้ของในนั้นเป็นไงบ้างก็ต้องเท้าความไปว่าคนประเทศเนี้ยมันค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเจเนอเรชันที่สร้างประเทศใหม่เพราะฉะนั้นเขาจะมีค่านิยมแบบอยู่ต้องเพิ่มปากใส่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเขาพยายามให้คนแบบ reproduce เยอะๆแต่ว่าก็คือผมมีเพื่อน LGBT เยอะที่นี่ใช่ป่ะที่เป็นคนไทยนะอะไรเงี้ยเขาก็มีแบบเป็นแฟนคน LGBT ที่นี่แต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไทยอะไรเงี้ยในแง่ของการใช้ชีวิตอะคนที่นี่น่าจะไม่มายเท่าไหร่แล้วเนาะแต่มันยังใช้ชีวิตยากอยู่ในแง่ของมาตรการทางรัฐที่จะมารองรับชีวิตและการใช้ชีวิตของ LGBT อะครับข้อควรระวังเมื่ออยู่ประเทศสิงคโปร์คืออะไรไม่ต้องมีอะไรต้องระวังนะครับผมแค่รักษามารยาทของตัวเองก็พอตอนมาอยู่ที่นี่เราไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เคารพสิทธิของคนอื่นหรือว่ารักษามารยาททางสังคมผมว่าไม่มีอะไรต้องระวังครับอ่ะเข้าสู่หมวดสุดท้ายแล้วหมดชีวิตปฏิณกะหลังจากเรื่องเครียดอีดอกเหนื่อยมีแฟนหรือยังดีกว่าน้องอะแฟนทิปทิปครับแฟนทิปทิปแล้วแฟนทิปแฟนทิปเก่งตรงคนสิงคโปร์ชอบคนไทยนะเขาชอบวัฒนธรรมไทยเขารู้สึกว่าคนไทยเป็นคนเก๋อะไรเงี้ยครับแล้วคนไทยอย่างปื้มอ่ะชอบคนไทยอย่างพี่หรือเปล่าเฮ้ยต้องลองมาแล้วแล้วต้องลองไปแล้วเชิญชวนแล้วพี่พ่อไปไม่ได้ฉีดซิโนแวคไปไม่ได้หรอกฉีดซิโนแวคไม่แต่ว่าประเทศเขาก็มีซิโนแวคให้เลือกไงสำหรับคนที่เขาชอบเชื้อตายอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วสเปคปื้มเป็นยังไงเออ3คนนี้ก็แคนดิเดตได้นะไม่ชอบคนอายุมากกว่าหรอหรือยังไงรัญญาวันสามคนเราต้องหวาน1คนเดียววัน3คนหวานก็หวานคนเดียวเป็นคนชอบคนตลกหรอหวานคนเป็นตะพื้นแต่รีบเลยดอกที่เหลือเยลโล่มะม่วงแมงโก้
ตลกยังตลกแล้วตลกเลยคนตลกทันทีตลกพอยังสุดท้ายแล้วมีอะไรฝากให้กำลังใจคนที่หมดหวังอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศบ้างไหมฮะถ้าเกิดหมดหวังจริงๆเซตเป้าหมายครับแล้วก็เตรียมตัวครับผมอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีความพยายามนะครับพยายามไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะประสบผลสำเร็จเองครับโหเราไม่ได้มี YouTube หรือว่าอะไรเป็นช่องทางการติดตามอะไรของเราที่อยากจะบอกมั้ยก็มีIG ครับปื้มพงครับผมจริงๆ YouTube เคยทำผมเริ่มทำเมื่อแบบ 5-6 ปีที่แล้วนะทำบล็อกตอนนี้มีอยู่บล็อกเดียวเพราะว่าทำแล้วเหนื่อยผมทำแล้วขี้เกียจตัดอ่ะเหนื่อยก็เลยทำไปตัดเหมือนเดิมส่งมาให้พี่ชาตัดส่งมาให้พี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ช่วยเอออีกแล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับปื้มคุยสนุกคุยสนุกมากเลยโอเคคุณยินดีมากๆที่ได้เจอทั้ง3คนนะครับโอเคครับขอบคุณนะคะบ๊ายบายเรียบร้อยฉันรักเขาฉันรักเขาก่อนรักอีกรักเก่งเขาน่ารักน้องน้องน่ารักมากเลยเราไม่รักหรอทุกคนว่าฉันรักแต่แรกเห็นเราจะเคยดูผลงานเวลานางเวลานางเขินนะตลกตลกตอนแรกเปิดมาเห็นก็คือคนนี้นิ่งๆสวยจะไม่เทสปะวะแต่มาคุยเนาะเขามีเสน่ห์เขาคุยเขามีเสน่ห์ใช่น่ารักดีนะคะสิงคโปร์นะคะก็เป็นประเทศเล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพอยู่แล้วที่ทุกคนรู้กันดีนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปสิงคโปร์เทปนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยรู้สึกคนอยากไปสิงคโปร์เยอะอยู่มันเยอะอยู่ตอนนี้ก็อยากคุยกับคนสิงคโปร์เหมือนกันแต่ว่าหาคนที่อยู่ที่นั่นจริงๆไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่ไม่ได้จะไปเป็นประชาชนทำงานหรอกแต่เขาไปทำงานเขามีความมุ่งมั่นเลยว่าเขาจะไปทำงานบริษัทอะไรก็เป็นคุณภาพชีวิตดีๆที่ทุกคนเลือกได้นะคะถ้าอยากจะไปนี่ว่าก็เป็นข้อมูลที่ดีมากใช่แล้วก็หล่อมากด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามเทสสิงคโปร์นะคะดูใน Facebook ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะดูใน YouTube ฝากกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาคอมเมนต์อะไรที่เราพูดไปเนี่ยบางทีมันอาจจะผิดบ้างถูกบ้างแต่มันเป็นเรื่องโอพิเนียนใครรู้อะไรก็แนะนำกันมาได้ได้เลยเพราะว่าแฟน YouTube อ่ะทุกคนเขามีความรู้มากนะเขามาแชร์มาช่วยมาลุ้นมันนี่หรอก็ดีค่ะดีเดี๋ยวใครอยากโดนปักหมุดก็รู้ว่าต้องทำยังไงได้แล้ววันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ